of Hefele's Wang EP 3 X The Wood ปัตตานี EP นี้เราจะมาเที่ยวกันที่ตัวเมืองปัตตานีเมืองที่มีมนต์เสน่ห์เอกลักษณ์เฉพาะตัวที่น่าค้นหาสัมผัสวัฒนธรรมอันดั้งเดิมที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตอันหลากหลายเริ่มที่แรกกับมัสยิดกลางปัตตานีเป็นศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามในภาคใต้ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมที่สง่างามมีมนต์ขลังและความศรัทธาศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวเป็นศาลศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่เมืองปัตตานีมาตั้งแต่สมัยโบราณเป็นที่เคารพนับถือกันอย่างมากหนึ่งในแลนด์มาร์คสถานที่สำคัญของปัตตานีต่อกันที่ชุมชนกือดาจีนอมีความโดดเด่นทั้งด้านสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือนไม้อายุเก่าแก่กว่า100ปีรวมถึงวัฒนธรรมวิถีชีวิตของผู้คนอันผสมผสานอย่างเรียบง่ายสุดท้ายถ้ามาปัตตานีแล้วไม่แวะวัดช้างให้หรือว่ามาไม่ถึงนะครับเป็นวัดเก่าแก่กว่า300ปีภายในวัดจะประดิษฐานรูปหล่อขององค์หลวงปู่ทวดเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบันหากพูดถึงสถานที่พักผ่อนในตัวเมืองปัตตานีสักที่คงหนีไม่พ้น The Wood ปัตตานีด้วยทำเลที่ตั้งที่อยู่ใจกลางเมืองปัตตานีเดินทางสะดวกทำให้ The Wood ปัตตานีเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวส่วนมากโดยมีกลิ่นอายของความเป็นงานจักสานซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่บ่งบอกถึงความเป็นเมืองปัตตานีได้ดีการร้อยเรื่องราวเดินเส้นตั้งแต่ภายนอกโรงแรมสอดประสานยาวมาถึงด้านหน้าล็อบบี้บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ความเป็นเมืองปัตตานีได้อย่างลงตัวส่วนภายในห้องพักเน้นความโปร่งโล่งสบายตาสัมผัสถึงการพักผ่อนได้อย่างสบายใจด้วยอุปกรณ์ไฟส่องสว่างที่ให้โทนอบอุ่นความสว่างที่พอดีทำให้บรรยากาศห้องพักมีความน่าอยู่อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากจักสานไม้ไผ่ที่ปราณีตและโดดเด่นสะท้อนถึงความเป็นตัวตนของเมืองปัตตานีได้อย่างดีสุขภัณฑ์อุปกรณ์ในห้องน้ำที่เน้นคุณภาพความแข็งแรงทนทานมีดีไซน์ที่ทันสมัยด้วยการดึงเอาหัตถกรรมจากสารไม้ไผ่ที่ขึ้นชื่อของเมืองปัตตานีมาออกแบบเป็นโรงแรม The Wood ปัตตานีที่มีความโดดเด่นของลายเส้นสะท้อนกลิ่นอายของเมืองปัตตานีได้อย่างสวยงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมได้อย่างลงตัวอีกทั้งทำเลที่ตั้งที่อยู่ใจกลางเมืองการเดินทางไปสถานที่ต่างๆจึงสะดวกสบายทำให้ The Wood ปัตตานีเป็นที่พักยอดเยี่ยมของนักท่องเที่ยวมากมาย The Movement of Hefele's Wang EP ต่อไปเราจะขับรถไปที่ไหนรอติดตามชมกันได้เลยนะครับ